เราอาจจะเคยได้ยินว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทางเดินอาหารนะครับอันนี้มันเป็นคือเราจะได้ยินบ่อยช่วงหลังไม่เฉพาะในไก่นะในคนเราก็พูดกันค่อนข้างบ่อยว่าสุขภาพดีเริ่มต้นทางเดินอาหารถามว่าเฮ้ยประโยคนี้จริงไหมจริงมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองทางเลือกรายการดีๆที่จะนำสาระดีๆถึงผู้ชมท่านครับผมวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเป็นคนดูซึ่งมีความสำคัญในการเลี้ยงไก่ครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับผมศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.วัฒน์ จันทร์ศิริวัฒน์ชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดีครับครับก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้อาจารย์ลองกล่าวเรื่องของกัดในข้าวนะครับผมว่ามีความสำคัญครับอาจารย์ครับซึ่งกัดไมโครไบโอมเนี่ยตอนนี้เนี่ยคอนเทนเนอร์ที่คนให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงไก่โดยเฉพาะไก่เนื้อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความไม่สมดุลกัดไมโครไบโอมนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาโรคต่างๆนะครับเช่นเราเจอซัมมาร์บอยนะครับเราเจอบีเราเจอเรื่องของนิโคติกเอนไทรติกลำไส้อักเสบจากเนื้อตายนะครับหรือกรณีปัญหาขาอ่อนนะครับปัญหาของคุณภาพซ่านะครับเรื่องของการท้องเสียนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์นะครับกับการที่ความเสี่ยงสมดุลของเรื่องการเป็นโรคไบโอมครับและปัจจุบันนะครับผมในสายการบริการที่ไก่นะครับเรามีการประยุกต์ในเรื่องของการที่จะใช้การที่ไก่จริงๆเนี่ยคือการในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเป็นไบโอมในการเลี้ยงไก่เนี่ยมันก็จะไปความสัมพันธ์กับสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงเกิดกัดไมโครไบโอมนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่อาหารเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราจะเจอว่าปัญหาเนี่ยอาหารที่ไก่กินเข้าไปมีความหนึบสุกนะครับมันส่งผลให้การย่อยไม่ดีนะครับพอการย่อยไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้อาหารส่วนหนึ่งเนี่ยเหลือมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเนี่ยเหลือมากเกินไปนะครับเมื่อเหลือมากเกินไปแล้วอาหารส่วนนี้เนี่ยผ่านไปถึงรับใช้ส่วนสี่กล้ามนะครับพอถึงรับใช้ส่วนสี่กล้ามเนี่ยมันก็เกิดการหมักนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดการย่อยที่ไม่ดีเนี่ยแล้วโปรตีนเยอะเกินไปนะครับมันก็เวลาหมักแล้วเนี่ยมันก็ได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้ตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นมันก็จะแอมโมเนียสูงหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงนะครับถ้าเกิดมี2ตัวที่สูงๆเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับทำให้แอมโมเนียในเล้าสูงนะครับไก่จะยิ่งเกิดการจัดการไม่ดีนะครับไก่เกิดปัญหาท้องเสียขึ้นมานะครับก็ยิ่งทำให้กลิ่นเนี่ยสูงไปใหญ่นะครับฟอสซิลแอมโมเนียสูงนะครับแล้วชิ้นแฉะนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของตีนไก่นะครับตีนไก่เนี่ยก็จะไม่สวยงามขายก็ไม่ได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรู้เรื่องกัดไมโครไบโอมในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้าใจว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ในเชิงของการประยุกต์ใช้เราประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยถ้ากรณีที่อาหารมันดื้อหรือการย่อยที่ไม่ดีก็มีการใส่อินซานเข้าไปเพื่อจะช่วยแก้ปัญหานะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของไฟโตจีนิกทั้งหลายทั้งแหล่ที่ปัจจุบันเริ่มมีซัพพลิเมนต์นะครับแทนิกแอซิดนะครับเราก็ใส่เพื่อจะปรับสมดุลการเดินอาหารที่ดีขึ้นหรือการใช้ออร์แกนิกแอซิดต่างๆนะครับการใช้โปรไบโอติกพรีไบโอติกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีความนิยมมากขึ้นในการใช้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากกัดไมโครไบโอมสาเหตุเพราะว่าหลังจากที่เรายกเลิกการใช้ยาผิวนะผสมในอาหารสัตว์เราก็จะเจอเรื่องของเคสหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารสัตว์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์เหล่านี้นะครับอาจจะเป็นพรีไบโอติกก็ดีโปรไบโอติกก็ดีนะครับหรือออร์แกนิกไทซิกหรือว่าเรื่องของไฟโตจีนิกต่างๆแทนดินนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมาช่วยทดแทนนะครับการแก้ปัญหาที่หลังจากที่เรายกเลิกการใช้ยาผิวนะในอาหารสัตว์ขึ้นมาครับการที่หลักที่จะมาใช้ในการไปใช่ใช่ครับใช่ครับจะเจอเยอะแต่ว่าเราก็สามารถใช้ไปช่วยลดได้คือพูดง่ายๆว่าปัญหาของกัดไมโครไบโอมเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเรียกว่าความไม่สมดุลกัดไมโครไบโอมนะครับพอเกิดความไม่สมดุลของกัดไมโครไบโอมมาเนี่ยมันก็ส่งผลเสียหลายๆอย่างนะครับเช่นเสียต่อเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับทำให้ทางเดินอาหารไม่แข็งแรงนะครับพอทางเดินอาหารไม่แข็งแรงเนี่ยพอเราสมมติเราไก่ได้รับเชื้อโรคเข้าไปนะครับเช่นโรคติดเชื้อซัมโบล่านะครับไก่กินเชื้อซัมโบล่าเข้าไปนะครับถ้าเกิดทางเดินอาหารแข็งแรงเนี่ยเชื้อซัมโบล่าสุดท้ายก็จะถูกขับทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดทางเดินอาหารที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อซัมโบล่าเกาะติดทางเดินอาหารได้ง่ายนะครับพอเกาะติดทางเดินอาหารได้ง่ายเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับให้เชื้อเหล่านี้พอเกาะติดมันก็จะเริ่มจะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วนะครับพอเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันก็ไปทั่วร่างกาย
ันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของการเมืองนะครับแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นกรณีของที่เราเจอปัญหาหลักๆเรื่องของหัวกระดูกผุหรือว่าขาอ่อนในไก่เนื้อเนี่ยอันนี้ส่วนนึงก็เพราะโอกาสพอทางเดินอาหารเนี่ยมันไม่แข็งแรงเกิดจากที่กัดไมโครไบโอมมันอิมบาลานซ์มันไม่สมดุลเนี่ยนะครับมันก็ส่งให้เชื้อแบคทีเรียบางตัวเข้าไปแทรกซึมในกระแสเลือดได้มันก็ส่งที่พอมันเข้าสู่กระแสเลือดแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปสู่ที่หัวกระดูกได้เกิดปัญหาขาอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองในเรื่องของคุณภาพของทางเดินอาหารเนี่ยตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้กัดเรื่องทางเดินอาหารเนี่ยมันเกิดความสมดุลไม่ได้ครับแสดงว่าการเรื่องของตัวกัดเยอะอย่างนี้ทำให้เกิดการดื่มน้ำมากด้วยใช่ครับอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทางเดินอาหารนะครับอันนี้มันเป็นคือเราจะได้ยินบ่อยช่วงหลังไม่เฉพาะในไก่นะในคนเราก็พูดกันค่อนข้างบ่อยว่าสุขภาพดีเริ่มต้นทางเดินอาหารถามว่าเฮ้ยประโยชน์จริงไหมจริงก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอย่างในไก่เราจะเจอว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย 70% ของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเอามาที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางเดินอาหารดีเนี่ยการป้องกันโรคมันก็จะดีด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งพอเกิดโรคแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การรักษาการเยียวยาในง่ายขึ้นไก่หายเร็วขึ้นการตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกัดไมโครไบโอมเนี่ยมันผูกพันกันเป็นไม่ได้เฉพาะตัวเซลล์ของลำไส้เดียวนะครับมันก็ส่งผลกระทบกันด้วยอย่างที่พวกเราเข้าใจกันถ้าภูมิคุ้มกันดีเนี่ยการป้องกันโรคเนี่ยมันก็ดีไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคำพูดที่ว่าสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ทางเดินอาหารครับดูในฟาร์มความสมดุลมีระบบที่ดีครับเราจะต้องมีการโฟกัสในเรื่องของการจัดการเรื่องของเลี้ยงหรือว่าการจัดการในเรื่องของที่ฟาร์มเนี่ยเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่เป็นสำคัญที่เราต้องการสักสามครับคือหลักๆเนี่ยเรื่องของความไม่สมดุล